ย้อนเส้นทางรักแมดและสงกรานจากเปิดตัวหวานสู้ดราม่าสู่วันปิดฉากรัก5ปีเรด้วาเป็นอดีตคู่รักคนดังที่เป็นชอคออฟเดอะชาวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวคบกันจนถึงวันที่ประกาศเลิกราสําหรับนางเอกสาวแมดพิรณีกับไฮโซคนดัง so สงกรานตีชนรงที่ล่าสุดวันที่27เมษายนได้ปิดฉากรัก5ปีอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อฝ่ายหญิงได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อตรงๆเลยว่าเลิกแล้วค่ะโดยสําหรับเส้นทางรักของแมดและสงกราน เริ่มต้นมาด้วยกระแสาข่าวถูกจับตาตั้งแต่ปี2561โดยเมื่อเดือนกรกฎา,าคมสาวแมทนั้นได้ประกาศเลิกรากับแฟนนุ่มอย่างไฮโซแพทที่คบกันมา14-15ปีจนกลายเป็นสาวโสดสุดฮอตขณะที่ทางสงกรานก็ได้แยกกันอยู่กับเอฟทักษออนมาพักใหญ่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้หย่ากันซึ่งมาช่วงปลายปี2560เอฟก็เผยว่าแยกกันอยู่มาเกือบปีแล้วสําหรับตนเนี่ยไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมเซ็นใบหย่าแล้วแม้ว่าจะมีกระแสเชียร์ให้เอฟเนี่ยเปลี่ยนใจแต่ ว่าเอฟก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจและในวันที่2 5กันยายน2561 F เอฟและสงกรานก็ได้จดทะเบียนหย่ากันก่อนที่ในเดือนตุลาคม2 5 6 1จะมีข่าวซุปซิบดาราออกมาว่านางเอกสาวมอมา้าแอบคบหนุ่มสอเสือแล้วก็ลือกันว่าสงกรานเนี่ยได้ควงสาวใหม่ไปเที่ยวนอร์เวย์หลังกับหย่าก,กับเอฟซึ่งคนก็โยงมาว่าเป็นแมดพีรณีจากนั้นไม่นานทางด้านแมดพีรณีเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้นกำลังศึกษาดูใจกันจริงให้โอกกาาาาาสเเหลังจที่ย แล้วซึ่งก็มีประเด็นดราม่าตามมามากมายทั้งคนที่จับผิดในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่แล้วก็ไม่พอใจในการให้สัมภาษณ์ของแมทจนตามไปด่านในโซเชียลกันเพียบแล้วก็มีกระแสแอนตี้แมทพากันประกาศไม่ดูละครที่เธอแสดงด้วยแม้ว่าจะเจอมารสุมกับกระแสดราม่ามากมายแต่แมทและสงกรานเนี่ยก็จับมือกันข้ามดราม่าผ่านมาได้แล้วก็มีไปเค้าดาวด้วยกันที่เขาใหญ่โชว์ความหวานแล้วก็รูปคู่ออกมาให้ได้เห็นกันเป็นระยะแล้วมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่แมทเจอกระแสดราม่าทันลมอย่างหน,น จนกระทั่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์ทาให้เธอเนี่ยเสียหายจนหลายคนเริ่อมออกมาขอโทษตามลบคอมเมนต์จนเกิดกระแสะคิดจะเมน้นคิดถึงแมทแล้วก็เตือนสติชาวเน็ตว่าจะคอมเมนต์อะไรแรงเนี่ยให้ระวังโดนฟ้องกันด้วยแล้วนอกจากนี้ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคม2565คู่ของแมทและสงกรานเนี่ยก็โดนจับตาว่าไม่หวานเหมือนเก่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือมีลง i อ Story เศร้าๆคล้ายกับตัดพอเรื่องความรักจนมีกระแสะมาว่า หรือทั้งคู่เนี่ยจะเลิกกันแล้วซึ่งในเวลาต่อมาสาวแมทเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเราทั้งคู่เนี่ยคุยกันน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งมากๆแต่ที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักความรู้สึกก็คือยังเหมือนเดิมและเดือนมกราคม2566สงกรานก็ได้ออกมาโพสต์ปกป้องแมทว่าเรื่องไปกันใหญ่แล้วน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วในขณะที่คนในครอบครัวสงกรานเนี่ยก็ออกมาปกป้องแมทด้วยเช่นกัน,นจากการณีที่มีประเด็นว่าแมทเนี่ยก็คือไปเที่ยวกับไฮโซพกแต่ความจริงแล้วก็ ใช่แล้วก็โดนโซเชียลถลม่มทาให้หลายคนมองว่าข่าวลือเนี่ยอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้ที่แมทและสงการเนี่ยเลิกกันต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2566แมทก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการแชร์ขอบคุณสงกรารแล้วก็ครอบครัวที่ช่วยแก้ข่าวยืนยันว่ายังไม่เลิกกันยังรักกันเหมือนเดิมพี่เขายังให้กําลังใจส่วนไฮโซพกเนี่ยเป็นแค่พี่น้องจริงๆร,รู้จักกันมานานแล้วสนิทกันมาตลอดแล้วต่อมาเนี่ยเพจดังก็ให้เบาะแสว่ามีคนเห็นสงกรารเนี่ยควง ดาราสาวมอมา้าแต่ไม่ใช่สาวแมทไปกินน้ำเต้าหู้แถว BTS ก็เลยยิ่งทำให้กระแสข่าวลือเลิกกันเนี่ยหนาหูมากขึ้นว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วหรือเปล่าแล้วสงกรานเนี่ยพร้อมมีสาวใหม่แล้วหรือเปล่าแล้วในเวลาต่อมาล่าสุดเลยคือในวันที่27เมษายน2566แมทพิรันีก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าเลิกแล้วค่ะจบสถานะคนรักกับสงกรานเตชันารง์แล้วจริงเดินออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ก็มีหลายอย่างที่ยังค้างคางคากันอยู่ฝ่ายชายก็ มีงอตอนที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะออกมาเลยทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายชายก็ endu m a ทแล้วก็พร้อมจะปกป้องส่วนตอนนี้เรียกได้ว่าออกมาจากตรงนั้นแบบ100%แล้วร้านไอศครีมเนี่ยก็ไม่ได้ทําแล้วแล้วก็เธอก็บอกว่าเกรงใจพี่เขาก็ต้องให้ move on ไงเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่แบบหน้าสลอนต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้